สวัสดีครับได้ยินเสียงหรือเปล่าเออนะครับโค้ชเอกใหม่แล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับบรรยากาศนะครับข้างนอกบ้านนะอากาศเย็นๆครับสบายๆนะครับมานั่งอยู่นอกบ้านนะวันนี้นะครับได้ยินเสียงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยินเสียงไงบอกด้วยแล้วกันนะครับ นะวันนี้ก็มาตามหัวข้อเลยนะครับสมัยนี้ขายอะไรถึงจะขายดีนะครับหลายๆคนยังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยขายอะไรสมัยนี้มันต้องขายอะไรแล้วมันถึงจะขายดีมันถึงจะขายแล้วมันถึงจะได้เงินมันถึงจะขายแล้วมันถึงจะแบบประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะวันนี้ขอพูดเกี่ยวกับการขายออนไลน์เน้นๆเลยแล้วกันนะครับเน้นๆเลยนะครับไม่เย็นเยอะอะไรมากนะสำหรับวันนี้นะเพราะว่าเมื่อคืนก็สนุกสนานแฮปปี้กันไปแล้วนะครับนะกับการแจกของรางวัลแต่เดี๋ยวมีมาแจกอีกนะครับไม่ต้องห่วงนะสำหรับเมื่อวานนะครับที่มีการแจกไปนะครับนะเมื่อวานที่มีการแจกไปเดี๋ยวจะมีการแจกมาอีกนะครับเดี๋ยวจะมีอีกนะครับแต่วันไหนรอติดตามกันดูแล้วกันว่าวันไหนโค้ดไม่อยากจะบอกนะครับไม่อยากจะกำหนดว่าวันไหนคือแบบเอาไหนคึกนะหรือแบบพลังแบบล้นนะออกมาแจกของดีกว่าสนุกดีนะครับนะแต่โดยปกติแล้วครับโค้ดเอก็จะชอบมาให้แนวความคิดนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับเทคนิคต่างๆในการขายสินค้าสำหรับหลายๆคนนะครับที่ว่าเฮ้ยยังสงสัยอยู่ทำไมหนูขายตั้งนานแล้วหนูยังขายไม่ได้นะอย่างวันนี้นะครับเทคนิคที่โค้ดจะมาให้ก็คือว่าบางคนนะครับยังมีคำถามกับตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยโค้ดเอคะเนี่ยหนูขายสินค้ามาก็ตั้งนานแล้วอะแต่ทำไมหนูยังขายไม่ได้หนูยังติดเรื่องอะไรอยู่ล่ะคะนะโค้ดก็จะมีวันนี้โค้ดก็จะมี3หัวข้อนะครับมาให้ลองเอาไปพิจารณากับตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณเอา3หัวข้อนี้ไปใช้เนี่ยแล้วยังขายไม่ได้อีกอันนี้โค้ดก็นะก็ต้องเจาะลึกกันลงไปอีกนะครับนะคือบอกแล้วปัญหานะครับปัญหาทุกปัญหามันมีทางแก้นะครับปัญหาทุกปัญหามีทางมันไม่มีปัญหาไหนหรอกครับที่ไม่มีทางแก้นะครับแต่แก้มันต้องแก้ให้ถูกจุดแค่นั้นเองนะครับสิ่งแรกที่ต้องแก้คือเราต้องแก้ที่ตัวเราเองก่อนนะครับบางทีเรายังไม่ได้แก้ที่ตัวเราเองนะครับเราบางคนยังหันไปโทษสินค้าอยู่เลยนะครับซื้อสินค้ามาขายก็ยังนั่งโทษสินค้าอยู่เลยว่าเฮ้ยทำไมต้องแบบทำไมสินค้ามันไม่ดีแน่เลยสินค้าราคาแพงสินค้าอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับนั่งโอ้โหเป็นไงนั่งข้างนอกนะครับอยู่กัดปกติไม่ได้ตบนะเนี่ยอันนี้เผลอนะครับนะจริงๆคนรักษาศีล5นะครับยุงก็ไม่ตบนะปกติจะไล่แต่เมื่อกี้เผลอไปหน่อยนะครับอ่ะนะครับวันนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับอาจจะสั้นๆนะครับไม่ยาวมากนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับนะสำหรับคลิปวันนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับเพราะอยากจะให้หลายๆคนนะครับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่ขายออนไลน์นะครับซึ่งนะครับถ้าบางคนนะครับสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้โค้ดเอออกมาบ่อยนะครับเราออกมาทุกวันนะครับโค้ดเอก็เคยประกาศไปแล้วนะครับว่าปีนี้นะครับเริ่มต้นปีใหม่นะครับโค้ดเอตั้งใจแล้วว่าอ่ะไหนๆไม่เคยทำ21วันติดต่อกันอ่ะลองทำกันดูหน้าเฟซเรานี่แหละครับ21วันติดต่อดูให้ทุกคนได้เห็นว่ามันไม่ได้เชื่อมันไม่ใช่เรื่องยากครับมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณจะทำนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะทำแล้วมันมีประโยชน์ตรงไหนประโยชน์แน่นอนครับคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นแน่นอนอ่ะมาพี่ตูนมาพี่ตูนมานะครับจะให้พี่ตูนเข้ามาช่วยด้วยนะครับอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็สิ่งที่จะบอกว่าสมัยนี้ขายอะไรถึงจะขายดีใช่ไหมครับคือสิ่งที่โค้ดอยากจะมาบอกไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้านะครับทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นที่คุณขายนะโค้ดการันตีครับว่ามันเป็นแบรนด์ที่ดีนะครับเป็นสินค้าที่ดีอยู่แล้วนะครับพี่ตูนดูให้หน่อยมีใครคอมเมนต์หรือเปล่าเพราะโค้ดเอไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้แปลกมากนะไปดูไลฟ์สดใครนะครับเห็นคอมเมนต์ขึ้นมาแป๊บเดียวก็จะไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นคอมเมนต์ของคนอื่นนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์เป็นอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เป็นไรโค้ดตั้งใจมาแบ่งปันก็แบ่งปันเลยแล้วกันนะครับนะแต่ถ้ามีคำถามอะไรโอ้มีคอมเมนต์เต็มเลยเดี๋ยวขอดูจากคอมเมนต์ค่ะน่ารักมากเลยพี่ยะสวัสดีค่ะคุณพี่ละพี่ยะสวัสดีครับนะคุณเลล่าน้าคุณเลล่าสวัสดีครับนะลางหวยออกเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีนะฮะพี่ตูนนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวโค้ดคุยเลยแล้วกันถ้ามีคอมเมนต์อะไรมาก็พิมพ์มาแล้วกันเดี๋ยวให้พี่ตูนดูให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตอบคำถามด้วยนะครับคำถามถามได้ตลอดระหว่างการไลฟ์สดเลยนะครับอ่ะนะครับคือจะบอกว่าวันนี้ที่ออกมาไลฟ์นะครับที่ถามตั้งคำถามมาสมัยนี้ขายอะไรถึงจะขายดีใช่ไหมบางคนบอกเฮ้ยเออโค้ดแล้วหนูต้องขายสินค้าตัวไหนล่ะนะครับโค้ดบอกได้เลยครับคุณขายสินค้าตัวไหนก็ขายดีนะครับแต่วันนี้โค้ดต้องการเอาเทคนิค3เทคนิคนี้มาให้กับคุณนะครับเพื่อคุณเอาไปใช้ในการขายสินค้านั่นเองนะครับเอาไปใช้ในการขายสินค้านั่นเองถามพี่ตูนได้พี่ตูนขายสินค้ามากี่แบรนด์แล้วคะขายหลายแบรนด์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวบอกก่อนว่าอย่างไมค์เซฟพี่ตูนอ่ะพี่ตูนชอบ
ป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบถ้าเรามีอะไรหลายๆอย่างอย่างสมมุติเวลาพี่ตูนไปซื้อของแต่ละที่ใช่ไหมคะแต่ละร้านเนี้ยเวลาซื้อเฟซเนี้ยก็จะได้อันนี้ซื้อเฟซนี้ก็ได้อันนี้ซึ่งบางทีมันเสียค่าส่งหลายครั้งอะค่ะพี่เอ๋นะคะพี่ตูนก็เลยว่าเฮ้ยอยากได้ร้านที่มันแบบว่าซื้อที่เดียวอะแล้วแบบว่ามันมีทุกอย่างให้เราเลือกสักอย่างเงี้ยเหมือนอย่างของแม่หวานแบบเนี้ยพี่ตูนก็เลยแบบว่าชอบขออนุญาตนะคะกินเลยไหนสวัสดีเก่งคำค่ะนะคือของโค้ดนะของไอโค้ดเอเนี่ยจะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับไม่เห็นคอมเมนต์นะแต่จะเอาดูของพี่ตูนนะคุณแหม่มสวัสดีครับนะแล้วก็ของอะไรเหมือนของหนูเลยคุณเลล่าบอกเหมือนกันเลยต้มหัวแต่ของเขาแต่ของคุณเลล่าสีแดงนะครับอ่ะเหมือนกันเห็นไหมนะครับนั่นแหละคือเราชอบแบบว่าเฮ้ยซื้อทีเดียวแล้วจบอะค่ะนะครับของพี่ตูนในลักษณะของพี่ตูนก็คือขายสินค้าหลายผลิตภัณฑ์เห็นไหมโค้ชจะบอกให้เห็นภาพนะครับว่าการที่เราขายสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับทุกแบรนด์ดีหมดนะครับอย่างโค้ชขอยกตัวอย่างเลยกันไม่ว่าจะเป็นสโตนเมจิกนะครับลิเชตนะครับวันอเดย์นะครับหรือว่าการ์เด้นมีนะครับหรือว่าเบลามีนะอะไรกันปลาอบกรอบนะครับหลากหลายนะคะที่โอ้หลากหลายเยอะแยะมากนะครับที่คือที่เราขายจริงๆเราเยอะมากแม่หวานขายอะไรโค้ดเอก็ขายนั่นแหละครับเพราะโค้ดเอเป็นลูกทีมของแม่หวานนะครับคือจะบอกว่าจริงๆสินค้าทุกตัวเขามีเขาเจ๋งหมดอ่ะเขายอดเยี่ยมหมดอ่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะทำตัวยังไงให้สินค้าขายได้นะครับอ่ะก็เลยเข้าข้อที่1 นี่เลยนะครับสำหรับข้อที่1เลยสำคัญมากที่สุดนะครับสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณขายสินค้าตัวไหนสิ่งสำคัญที่คุณต้องขายคือคุณต้องขายตัวคุณเองก่อนนะครับคุณต้องขายตัวคุณเองก่อนในที่นี้นะครับหลายๆคนนะครับยังไม่รู้จักการขายตัวคุณเองเลยยังไม่รู้จักการขายตัวเองเลยนะครับบางคนนะครับออกมาขายสินค้าคุณพ่องออกมาเลยนะครับอันนี้คนไม่ได้ว่านะครับมือใหม่นะคนรู้เข้าใจนะครับแต่อยากให้คุณลองปรับเปลี่ยนตัวเองสมัยก่อนพี่ตูนก็ขายอย่างโค้ดเออะเอาโค้ดเอเป็นตัวอย่างเลยแต่ก่อนพี่ตูนขายออนไลน์มาก่อนแล้วนะครับพี่ตูนขายออนไลน์มาก่อนโค้ดเอนะโค้ดเอไม่เคยขายออนไลน์อยู่ดีกระโดดมาเลยครับเอาสินค้าโพสสินค้าก่อนเลยนะครับโพสสินค้าก่อนเลยซึ่งบางคนไม่รู้จักเลยว่าโค้ดเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ผู้ชายคนนี้มันคือใครวะมันมาจากไหนวะอยู่ดีมันก็โพสขายเฮ้ยแล้วมันขายอะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรมันคือแบบไหนมันคือยังไงคือไม่มีการอธิบายหรืออะไรเลยคือเราโพสภาพไปดื้อๆเลยครับคือเราทำอย่างนั้นมาดื้อๆเลยนะแรกๆโค้ดขายอย่างนั้นจริงๆแล้วโค้ดก็มีความรู้สึกเฮ้ยทำไมมันแบบนิ่งเงียบมันอื้ออึงไปหมดเลยนะครับโค้ดก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนด้วยการคราวนี้เริ่มเอาตัวเองออกมาแล้วนะครับมาขายชีโอลดน้ำหนักกับหนูด้วยอย่าเข้าไปแอบส่องนะนะครับก็เลยจะบอกว่าการที่คุณขายตัวเองนะลักษณะการขายตัวเองคือโค้ดก็เริ่มเอาสินค้ามาถ่ายรูปกับตัวเองนะครับนะโค้ดก็เริ่มเอาสินค้านะครับมาถ่ายรูปกับตัวเองนะครับถือสินค้าถือให้มันดูดีหน่อยนะครับให้สินค้าเข้ากับตัวเองหน่อยนะครับแล้วคุณก็ถ่ายออกมาถ่ายมาเนี่ยเริ่มขายตัวเองแล้วนะครับคุณเริ่มเอาตัวเองออกมาว่าเอ้ยให้เขารู้ว่ากูขายจริงๆนะครับใช้จริงขายจริงขายตัวเองคือหนึ่งอย่างก็คือคุณต้องใช้เองด้วยนะครับใช้เองในที่นี้คือมันมีสินค้าอยู่กับตัวคุณเองคุณอาจจะไม่ต้องสต๊อกคือคุณอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการสต็อกสินค้านะครับแต่คุณอาจจะเริ่มด้วยการสั่งซื้อมาใช้1ชิ้นก่อนนะครับสั่งซื้อมาใช้1ชิ้นก่อนนะครับมาลองกับตัวเองนะครับมาลองกับตัวเองว่าเออโอเคไหมใช้ได้ไหมนะครับถ้าใช้ได้เนี่ยคุณก็เอามาโพสกับตัวเองนะครับถือสินค้าอ่ะโหไม่มีสินค้าไม่เป็นไรเอาเนี่ยแหละยกตัวอย่างไม่ต้องให้พี่ตูนเนี่ยอย่างอันเนี้ยนะอย่างที่พี่ตูนกินอย่างเงี้ยสมมติเราขายของกินเนี่ยค่ะนะคะอร่อยมากเลยค่ะดูจากหน้ากันเลยเนี่ยคือเราถ่ายรูปให้มันฟินอ่ะอร่อยมากอย่างเงี้ยคือเราใส่อารมณ์ความรู้สึกไปเนี่ยมันเป็นการขายตัวเองแล้วบางคนเขาดูแล้วเฮ้ยผมว่าหน้าตาแบบฟินมากเลยอ่ะเห็นป่ะคือมันขายตัวเองโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับภาพเขาจะเป็นคนบอกเองนะภาพเขาจะเป็นคนบอกเองคืออันนี้คือข้อแรกนะครับที่อยากจะบอกว่าให้คุณขายตัวเองก่อนเลยนะครับขายตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับการโพสต์รูปนะครับถ้ายิ่งจะดีนะตัวเราอ่ะเรื่องไลฟ์สดถ้าออกมาได้ให้ออกมาครับหรือถ้าคุณไม่กล้าไลฟ์สดคุณอาจคิดก็ได้อาจคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ3นาทีเองสวัสดีค่ะนะสินค้าตัวนี้อ่ะอันใน Viva ก็ได้ครับนะหรืออาจเป็นคลิปธรรมดาทั่วไปของเราก็ได้แล้วเราก็ลองมาโพสต์ดูนะครับเอาสั้นๆก็ได้ไม่ต้องยาวครับนะให้เห็นตัวสินค้าเห็นตัวคุณคนซื้อเขาจะได้มั่นใจว่าคุณใช้จริงๆนะครับแล้วเขาอยากจะซื้อคุณนะอันนั้นคืออันดับที่1นะครับข้อแรกข้อที่2นะครับสมัยนี้แน่นอนครับคุณจะเห็นหลายๆคนโค้ดก็คือ1ในนั้นนะโค้ดคือ1นะโค้ดก็ต้องแหมพูดผิดพูดถอกเอ้ยพูดผิดพูดถูกนะครับอ่ะเห็นมั้ยเห็นนะเมื่อคืนเพิ่งสอนไปจบเห็นป่ะมันต้องมีมุกสอดแทรกด้วยไม่ต้องจริงจังตลอดเนาะไม่งั้นมันไม่สนุกเห็นป่ะมันต้องมีมุกสอดแทรกพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างครับคุณไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องเกรงกับตัวเองนะครับกับการไลฟ์สดนะเนี่ยจะให้สังเกตบางทีโค้ชพูดผิดก็แบบเออผิดก็ผิด
ผิดก็ขำดีครับผิดก็ตลกตลกนะให้มันแบบสนุกสนุกไปอย่าไปเคร่งเครียดกับมันบางคนไม่กล้าไลฟ์สดเพราะแบบบางคนไลฟ์สดสวัสดีค่ะวันนี้หนูเอาสินค้ามาเสนอนะคะสินค้าตัวนี้นะคะเป็นดีมากเลยค่ะสรรพคุณสินค้านะคะก็มีคือถ้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแบบแต่ถ้าคนที่เพิ่งเริ่มฝึกแรกๆอ่ะไม่เป็นไรนะคือถ้าเริ่มฝึกแรกๆไม่เป็นไรนะครับค่อยๆนะครับคือไม่ต้องกลัวอันนี้เทคนิคเองอันนี้คือสิ่งสำคัญคือ1คุณต้องตัดความกลัวออกจากใจเลยนะคุณเอาทำให้บ่อยที่สุดและความบ่อยของคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นธรรมชาติของคุณโดยอัตโนมัติเพราะว่ายิ่งทำบ่อยยิ่งทำแบบซ้ำๆอะไรเงี้ยมันเป็นการฝึกแล้วมันทำให้เราเกิดความชำนาญถูกต้องครับเมื่อกี้นะครับข้อที่2ที่เกิดขึ้นมาเลยนะครับก็คือการขายความรู้นะโค้ชก็คนหนึ่งที่ออกมาขายความรู้คุณจะเห็นว่าทำไมโค้ชออกมาเยอะจังทั้งในเพจทั้งหน้าเฟซนะครับแล้วครูสิตาอ่ะยกตัวอย่างครูสิตาก็ได้แม่หวานก็ได้นะครับและครูอีกหลายๆคนนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาออกมาขายความรู้ทำไมเราถึงเอาความรู้ออกมาขายความรู้ในที่นี้นะครับไม่ใช่ว่าเปิดคอร์สขายนะเปิดคอร์สนี่คืออีกระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างขายความรู้ในที่นี้อย่างลักษณะแบบนี้คือโค้ชเอาสิ่งที่รู้จากประสบการณ์ของเราอ่ะนะครับโค้ชเอาสิ่งมีใครบ้างคะโอ้เยอะเลยนะครับสวัสดีนะคุณมดพี่ย่าหัวเราะด้วยเป็นไง เห็นป่ะไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะครับ คือจะบอกว่าบางทีเราเอาความรู้ออกมาความรู้ในที่นี้คืออะไรครับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับถ้าคุณรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีสรรพคุณอะไรมากคุณเจาะเข้าไปถึงข้างในว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้มันมีตัวนี้ที่แบบว่าเฮ้ยคนปกติทั่วไปเขาไม่รู้หรอกแต่ในสินค้าตัวนี้เขามีใส่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่ตูนไปเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันโค้ชจะได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้นะครับเพราะว่าบางทีเราเจาะเข้าไปลึกอย่างอย่างยกตัวอย่างคร่าวๆก่อนสำหรับใครหลายๆคนน่าจะรู้จักสินค้าน้ำหอม Stone Magic ถูกไหมครับน้ำหอม Stone Perfume นะครับน้ำหอมพลังงานหินนะครับคุณเจาะเข้าไปก็ได้ครับว่าเอ้ยน้ำหอมขวดนี้นะครับอย่างสีฟ้าถ้าโค้ชจำไม่เป็นน่าจะเป็นไฮไลท์นะครับเกี่ยวกับการงานนะครับคุณเจาะเข้าไปก็ได้ว่าหินไฮไลท์เนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรยังไงแบบไหนนะครับคุณเจาะเข้าไปแล้วคุณออกมาพูดก็ได้คุณเอาความรู้ตรงนั้นเกี่ยวกับหินเนี่ยออกมาพูดก็ได้ครับนะแล้วทำไมถึงต้องเป็นกลิ่นนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะนะครับคุณอธิบายได้คุณให้ความรู้กับเขาได้นะครับบางคนนะไม่รู้บางคนบอกตัวเขาไม่รู้เรื่องหินเลยนะครับไม่รู้เรื่องหินเลยอย่างถ้าเป็นของอย่างถ้าเป็นหินเดี๋ยวนะน้ำหอมกลิ่นเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์เป็นตระกูลใหม่ใช่ไหมคะใช่ไหมอ๋อเรียกทรัพย์มีหลายแบบค่ะถ้าเป็นหินพวกตระกูลเรียกทรัพย์ก็มีเยอะแยะค่ะหลายแบบเนาะอันนี้จะถุงกระเบียงไม่เอ่ยอย่างอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะหมายถึงตรงกระบอกไม่ใช่ค่ะอันนี้ดีกว่าอย่างอันเนี้ยอย่างยกตัวอย่างกลิ่นความสุขแล้วกันนะครับกลิ่นความสุขอย่างเงี้ยนะครับกลิ่นความสุขเนี่ยแน่นอนครับหินที่ใส่ในกลิ่นความสุขเนี่ยอย่างลาลิมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างลาลิมาอย่างเงี้ยบางคนไม่รู้จักบางคนเฮ้ยลาลิมาคืออะไรตะก่อนหนูเคยได้ยินแต่ไหมทองหนูเคยได้ยินแต่ไหมทองไฮไลท์หนูยังเคยได้ยินบ้างนะครับซูเปอร์เซเว่นอะไรพวกเนี้ยเขายังเคยได้ยินบ้างแต่บางทีเนี่ยอย่างเนี้ยซูเปอร์เซเว่นอาจจะบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับซูเปอร์เซเว่นบางคนได้ยินบอกโอ้ซูเปอร์เซเว่นเลยเหรอซูเปอร์เซเว่นนี่มันสุดยอดเลยนะพี่มันเป็นหินที่แบบราคาสูงมากๆเลยนะอะไรเงี้ยเนี่ยแต่มาใส่ในน้ำหอมเส้นหนึ่งแบบหลายพันมากตอนนั้นพี่ตูนอยากได้นะแต่ว่าซื้อไม่ไหวเห็นไหมแล้วอย่างลาลิมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเราบอกเฮ้ยมีลาลิมาอยู่ในกลิ่นความสุขทำไมต้องเป็นลาลิมาครับก็ลาลิมาช่วยเรื่องให้เรามีความสุขไงนะครับเราก็เอาเรื่องของหินออกมาพูดให้ฟังก็ได้นะครับเนี่ยคือการขายความรู้นะครับให้เราขายความรู้ให้กับผู้คนเขามากนะครับว่าเขาจะได้อะไรสรรพคุณของสินค้านะครับมันมีอะไรบ้างคุณออกมาบอกเขานะคุณออกมาสอนออกมาบอกเขานะครับนะนี่คือการขายความรู้อีกรูปแบบนึงหรืออย่างที่โค้ชขายความรู้ก็คือขายวิธีการขายว่าคุณต้องออกมาขายแบบไหนนะครับคุณถึงจะคุณอยากได้ออเดอร์เยอะๆคุณต้องขายแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างนี้อุตส่าห์ไปหยิบมาสินค้ามาตั้งเยอะก็ตัวอย่างแค่ เนี่ยอย่างสมมติเราขายให้พี่ตูนยกตัวอย่างสมมติเราขายยิปติกใช่ไหมคะเนาะเนี่ยเราอย่างนี้นะคะปกตินะผู้หญิงเรานะพี่เอกก็คือถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการเพิ่มเสน่ห์เพิ่มความมั่นใจอ่ะเหมือนแบบถ้าแต่ก่อนอ่ะพี่ตูนไม่ทาปากเลยนะและดูหน้าพี่ตูนนะคะเราไม่ทาปากแล้วหน้าเราจะซีดเหมือนไก่ต้มมากเลยอ่ะแต่พอเราได้เติมสีให้กับปากเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เนาะมันเกิดหนึ่งเกิดความมั่นใจสองก็คือเวลาใครเดินผ่านเราหรืออะไรเงี้ยมันน่ามองอ่ะแล้วเขาก็อยากมองอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้เราอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยแล้วก็จุดเนี้ยออกไปแบบไปขายเนาะ
สิ่งดีๆที่เราว่าลูกค้าเราเขาจะได้รับอะไรจากการที่เขาได้ใช้ลิปสติกดีๆสักแท่งนึงเนาะแล้วก็ใส่เพชรด้วยใส่อะไรแบบนี้เนาะอ่าฮะใช่ครับนะจริงๆคุณอย่าเขาเรียกอะไรบางคนชอบคิดไปเองนะครับชอบคิดเองว่าเฮ้ยเราไปเป็นยายสรรพคุณนะมันไม่มีคนอยากฟังหรอกอันนี้อีกข้อนึงนะครับที่อยากจะย้ำแล้วย้ำอีกโค้ชเป็นคนที่ชอบย้ำคำนี้มากเลยคุณมีหน้าที่นำเสนอนะครับคุณเป็นผู้ขายคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่แม่ค้านะฟังดีๆนะครับคุณไม่ใช่แม่ค้าที่จะมานั่งขายสินค้าอย่างเดียวนะครับคุณคือผู้ขายมีหน้าที่ฟังดีๆครับผู้ขายนะฟังดีๆหลายรอบแล้วค่ะย้ำไงจะดุทำไมล่ะคะผู้ขายมีหน้าที่นำเสนอนะครับคุณนำเสนอไปกับสินค้านะครับคุณพูดไปเลยบอกบรรยายสรรพคุณไปเลยคนตัดสินใจคือคนซื้อนะครับคุณไม่ต้องห่วงคนตัดสินใจคือคนซื้อนะครับยังไงคนซื้อเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะซื้อไม่ซื้อนะครับนะโค้ดเคยไลฟ์ลูกร่วงเอาพี่ตุ้มไม่ได้มาโค้ดเคยไลฟ์ตัวเอเซน่านะครับโค้ดกินให้ดูนะครับโหอร่อยมากฟินมากอะไรเงี้ยเชื่อไหมระหว่างที่ไลฟ์ก็มีคนอินบ็อกซ์ก็มีคนพิมพ์เข้ามาเลยทันทีว่าราคาเท่าไหร่คะสนใจค่ะนะฮะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินต่อเนื่องมันเห็นผลชัดมากนะคะใช่มันเห็นผลชัดมากสำหรับผู้ชายการันตีเลยครับถ้าใครอยากให้สามีหล่อขึ้นทันตาทันใจเห็นนะครับ3กล่องถึง4กล่องครับการันตีเห็นผลแน่นอนครับโค้ดเอ้นะคะจากแบบหน้าแบบดำจริงนะเพราะว่าตอนแรกพี่ตูนจะทักโค้ดเลยว่าเฮ้ยโค้ดทำไมถามจริงนะทำไมหน้าเหมือนแบบราหูอมเลยครับพี่ตูนบอกราหูอมแต่สำหรับโค้ดเอ้แล้วส่องกระจกครับมันจะกลายเป็นไอ้หน้าหม้อครับครับหน้าหม้อครับหน้ามันจะดำไงครับหูมันจะขาวๆเห็นป่ะหูมันก็จะดำหูดำด้วยหน้าดำด้วยนะครับแต่พอแบบว่าเออกินไปแล้วเฮ้ยหน้าเขาเปลี่ยนจริงหน้าเปลี่ยนจริงทีนี้เราก็เลยแบบว่ามั่นใจในการขายสินค้าเนาะนั่นแหละเพราะว่าเกิดจากการที่เราลองแล้วก็เออสัมผัสเห็นไหมครับเออนั่นแหละค่ะนะอันนั้นมันเป็นอดีตนะครับมันไอสิ่งที่โค้ชพูดคือมันเป็นอดีตนะอันนี้โค้ชไม่ได้ว่าตัวเองหรอกเอาขำๆเอาขำๆนะครับเอาขำๆสนุกนะครับอ่ะสรุปข้อที่1 นะครับข้อที่1คือให้คุณขายตัวเองนะครับยังไม่3ข้อหรอกครับนะข้อที่1ขายตัวเองย้ำอีกทีนะครับข้อที่2ขายความรู้นะให้คุณเอาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี่แหละออกมาขายบ้างนะครับข้อที่3นะครับแน่นอนครับโค้ชขายตลอดไลฟ์เลยถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะคุณจะเห็นว่าโค้ชขายตลอดไลฟ์เลยคุณโค้ชไม่ได้หยุดที่จะขายนะครับอันนี้เขาเรียกขายความสุขครับขายความสุขย้ำนะครับขายความสุขขายความสุขเลยว่าขายความขายความสุขนะครับคือจะบอกว่าทำไมข้อที่7คือขายความสุขคุณลองมองนะข้อที่ไหนนะคะข้อที่7เอ้ยข้อที่3คุณมั่วหนูเอาไม่ผิดก็ไม่หาใช่ไหมครับไม่ผิดก็ไม่หาข้อที่7เออแล้วไปข้อที่7ได้ยังไงอ่ะงงนะนะครับสงสัยโค้ชจะใบ้หวยเนาะนะเออสงสัยจะใบ้หวยนะพรุ่งนี้หวยออกอ่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันอวยพรล่วงหน้าเลยครับขอให้ทุกคนถูกหวยทุกคนนะอวยพรล่วงหน้าเออคือจะบอกว่าที่เราขายความสุขเพราะว่าข้อที่3เนี่ยขายความสุขเพราะว่าคุณลองสังเกตดีๆนะครับระหว่างที่คุณไลฟ์นะครับหรือว่าระหว่างที่คุณโพสต์สินค้าระหว่างที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำมันด้วยความสุขแน่นอนครับการันตีคุณขายได้แน่นอนเหมือนกันเวลาคุณโพสต์ขายสินค้าถ้าคุณโพสต์แบบหน้าบึ้งๆอ่ะหน้าบึ้งอ่ะหน้าบึ้งๆอ่ะแล้วโพสต์ลงไปคุณคิดว่ามันจะมีคนมากดไลค์ไหมล่ะคุณคิดว่ามันจะมีคนมาดูคุณไหมล่ะเออคุณปล่อยพลังที่ไม่ดีลงไปถูกไหมครับแต่ถ้าคุณขายด้วยความสุขนะครับโพสต์ด้วยความสุขนะครับคุณโพสต์ลงไปด้วยความสุขนะแน่นอนครับไลค์นั้นมันจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับคุณแน่นอนหรือว่าโพสต์นั้นจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับคุณแน่นอนมันสนุกนะครับอย่างโพสต์ออกมาไลค์ทำไมกูโพสต์เอ็มบ้าเปล่าวะอยู่ดีก็หัวเราะสอนอยู่ก็หัวเราะสอนอยู่ก็ยิ้มสอนอยู่ก็อะไรก็ไม่รู้พูดผิดพูดถูกให้คุณเอ๊ะน่าจะบ้านั่นก็นี่แหละครับความบ้านะความบ้ามันทำให้พวกคุณนี่แหละครับเข้ามาดูถ้าโค้ชไม่บ้าถามหน่อยว่าจะเข้ามาดูกันหรือเปล่านะครับนะเลล่าหัวร้อนเห็นไหมครับคือมันต้องอย่างนี้นะครับคือมันต้องสนุกอ่ะแล้ววันนี้หัวจะออกอะไรคะหัวจะออกอะไรก็ใบไปแล้วไง7ที่เหลือไปหาหน่อยเองนะครับนะที่เหลือไปหาหน่อยเองนะไม่รู้อยู่ดีก็พูดไปได้ไงก็ไม่รู้ว่า7นะครับอ่ะพี่ตู่นี่ก็เอี่ยวไปเรื่องหวยเอ๊ปกติแล้วโค้ดเอ๊ก็เป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นหวยผิดกฎหมายไม่เอาซื้อลอตเตอรี่เออเหมือนพี่ตู่เลยพี่ตู่คือพี่ตู่เนี่ยชอบเล่นหวยมากเลยนะเดี๋ยวฝากเล่น3ตัวนะชอบเล่นหวยแต่วันนี้ก็มีหวยต่างประเทศหลายประเทศนะนิสัยไม่ดีเอ๊นะครับนะก็จะบอกเนี่ยนะครับ3สิ่งที่คุณต้องมีนะครับสำหรับนักขายนะนักขายในสมัยนี้เลยนะครับที่คุณต้องมีจริงๆการันตีครับโค้ดกล้าการันตีว่าคุณต้องมีจริงถ้าคุณนะครับถ้าคุณไม่รู้จักที่ถ้าคุณไม่รู้จักที่จะขายตัวเองนะ
ไม่รู้จักที่มีความสนุกสนานไม่รู้จักที่จะเอาความรู้ที่คุณมีออกมาแบ่งปันให้ผู้อื่นนะการันตีครับยังไงคุณก็ขายไม่ได้แล้วขายตัวเองแล้วให้การให้ความรู้มันมีอีกข้อหนึ่งข้อดีก็คือการที่คุณได้รู้จักแบ่งออกไปการที่คุณได้ให้นะครับถ้าคุณรู้จักให้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้อยู่แล้วนะครับยิ่งให้ยิ่งได้อยู่แล้วคุณให้มากเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะได้กลับคืนมาเท่านั้นเองนะครับบางคนสอนบางคนแต่งหน้าเก่งก็ออกมาสอนแบบจังเลยอ่ะบางทีเราแต่งไม่เป็นจนกระทั่งเราแบบลองด้วยตัวเองบ้างเนาะถ้าคุณไปดูไลฟ์เก่าๆของพี่ตูนบอกได้เลยนะครับพี่ตูนเป็นคนที่ไม่เคยแต่งหน้ามาก่อนนะครับพี่ตูนก็ยังเอาออกมาแต่งหน้าเลยเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าคนไม่เคยทำยังออกมาทำได้อ่ะเหมือนว่านะครับปากเปิดก็ไม่ทาเนาะแต่ว่าเหมือนแบบพอเวลาเราได้มาขายมาอะไรเงี้ยมันได้ลองใช้มันได้อะไรมันเกิดแบบความรู้สึกดีๆใหม่ๆเนาะอ่าฮะเห็นไหมครับคือมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะให้คุณลองทำนะให้คุณลองทำมันไม่ยากครับที่คุณจะลองทำเพราะคุณทำแล้วมันจะสนุกนะครับมันทำแล้วมันสนุกจริงๆนะครับมันไม่ยากที่มันคือมันไม่ได้มีอะไรยากอ่ะนะจริงๆนะครับอยากให้คุณแค่ลองทำกับชีวิตคุณเองแค่นั้นเองนะครับมันโหแฮปปี้อันนี้อะไรอ่ะโอ้เมทอกนี่สุดยอดนะครับสุดยอดดีท็อกนะสุดยอดดีท็อกเลยครับล้างทีสี่ระบบนะซึ่งแบบเชื่อไหมโค้ชชอบตั้งแต่แล้วโค้ชก็จะพูดว่าเขาชอบตั้งแต่ยังไม่ออกมายังไม่มีตัวผลิตภัณฑ์ออกมาครับค่ะโค้ชก็จะพูดว่าดีท็อกซ์ธรรมดาทั่วไปล้างได้แค่ระบบเดียวคือลำไส้นะคะถ้าเป็นของถ้าเป็นเมท็อกซ์นะคะเมท็อกซ์ตัวนี้นะล้างได้4ระบบดูพี่ตูนดิตับไตลำไส้นะคะหลอดเลือดเนาะเห็นนะล้างแบบทั่วร่างเลยค่ะเพราะว่าสังเกตไหมคะเวลาที่เรากินเราใช้อะไรนะสารเคมีเนี่ยมันเกาะติดร่างกายเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้อะไรที่มันไปบำรุงร่างกายเนาะมันก็ทำให้สุขภาพเรากลับมาแบบฟื้นชีพอะค่ะฟื้นชีพกลับมาแบบสดใสเหมือนเดิมนะหน้าไม่เลวมาตีพี่ตูนหน่อยนะ มีแซวด้วยแซวเห็นไหมครับนะเราก็สนุกนะครับเราไลฟ์สดนะเราเอาให้สนุกนะถ้าเราจะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวสักชามแล้วเราก็ออกมาไลฟ์มันก็ไม่น่าเกลียดก็คือมันก็เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มสีสันให้ชีวิตตัวเองอะค่ะใช่ครับนะมานั่งคุยกันมานั่งเหมือนคือว่าบางทีโค้ชมาไลฟ์โค้ชเหมือนกับแบบว่าคือมานั่งคุยกันมากกว่ามานั่งคุยกับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนๆมากกว่าครับแล้วก็เอาสิ่งต่างๆที่เราดูแล้วอะเราวิเคราะห์แล้วมันใช่มันจริงนะแล้วเรามาบอกต่อนะครับซึ่งจริงๆมันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ได้เรื่องโกหกนะครับแล้วมันเห็นผลน่ะมันเห็นผลมันไม่ได้ว่าเห็นผลแค่เราคนเดียวมันเห็นผลจากหลายๆคนนะครับหลายๆคนที่ออกเฮ้ยออกมาเห็นไหมเขาออกมาขายตัวเองเป็นแถวเลยทำไมเขาไม่เห็นมีใครที่แบบว่าโพสแต่สินค้าแล้วเขาจะขายได้ถ้าเราไม่เอาตัวเองออกมาเราก็ทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วแบบ2นาทีเนาะ1นาที2นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยคลิปให้คนเห็นแบบอะไรอย่างเงี้ยของเราบ้างเนาะนะครับอันนี้หน้าบนโทรศัพท์โค้ดไม่เห็นคอมเมนต์ใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใครเข้ามาที่หลังโค้ดก็สวัสดีแล้วกันนะครับนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับนะอ่ะมีอะไรไหมพี่ตูนอ๋อไม่มีแล้วค่ะก็โค้ดพูดไปหมดแล้วค่ะแล้วก็หนูเริ่มอยากกินขนมแล้วเอาแล้วพี่ตูนนะครับพี่ตูนทำให้เลล่าอยากกินขนมนะครับเลล่าก็บอกว่าอยากกินขนมแล้วนะครับโอ้ยจะบอกว่าพี่ตูนพกขนมไปเซเว่นเมื่อกี้นะก็คือได้มาเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ใช่ไหมนะครับไหนๆก่อนจะไปนะครับก่อนจะไปโค้ชขอประชาสัมพันธ์นิดนึงอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับสโตนเมจิกก่อนเลยนะครับสำหรับตอนนี้สโตนเมจิกนะครับมีกลุ่มนะครับเราสร้างกลุ่มขึ้นมาคือกลุ่มรวยคาตานะครับโดยคุณสิตาโปรเจกต์รวยฟ้าผ่าโปรเจกต์รวยคาตารวยฟ้าผ่าใช่ไหมเราพูดผิดหรือพูดถูกนะครับโปรเจกต์เดียวกันรวยฟ้าผ่ารวยคาตากับคุณสิตานี่แหละนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกไปหน่อยครับโปรเจกต์รวยฟ้าผ่ารวยคาตานะครับกับคุณสิตานะครับก็คือโปรเจกต์นี้คุณสิตาเป็นคนตั้งขึ้นนะครับกลุ่มนี้เราตั้งขึ้นเพื่อนะครับเพื่อจะสร้างนะครับบุคคลบุคลากรนะครับช่วยเหลือทุกคนนะครับใครนะครับที่ขายสินค้าไม่เป็นเข้ามาคุณขายเป็นแน่นอนใครนะครับที่อยากขายสินค้าเป็นขายสินค้าอยู่แล้วและอยากขายดีเพิ่มขึ้นเรื่อยก็ให้คุณเข้ามาในกลุ่มได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยนอกจากครูจิตาสอนด้วยนะคะก็คือจะเป็นเหล่าแม่ทัพแม่ทีมนะคะผมมาตั้งเต็มจอเลยมาทีมาวิ่งมาข้างหลังแม่แม่นี่ก็คือในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีรวมระดับคนที่ประสบความสำเร็จนะครับแม่ทัพแม่ทีมนะครับที่ใช่ครับนะที่ประสบความสำเร็จนะครับจับร้านกันทุกคนแล้วนะครับเขาจะมาเข้ามาแบ่งปันนะครับสลับกันมาแบ่งปันแล้วตัวครูสิตาก็เข้ามาไลฟ์สดไลฟ์กับเราด้วยนะครับหลายๆคนนะครับคุณจะได้เห็นนะครับนะเข้าไปติดตามได้นะครับใครที่สนใจนะครับเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ของ Stone Magic ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับคุณก็ได้เข้ากลุ่มแล้วนะครับเอาง่ายๆครับสบู่ล้างสวยอ่ะ
สบู่ก้อนเดียวก็ได้นะคะ390บาทเองครับนะคุณก็ได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นกุศโลบายที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้ใช้สินค้าด้วยแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ใช้สินค้าจริงๆแล้วก็คือพอเราใช้แล้วเราอินกับสินค้าชนิดนั้นหรือเราแบบว่าเราชอบอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากขายเนี้ยฉันชอบอันเนี้ยหรืออะไรเงี้ยครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับที่โค้ชเอจะบอกคือแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับนะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ390บาทอันนี้นะครับโค้ชจะให้คุณเข้ากลุ่มนะครับสอนการขายออนไลน์กับแม่หวานพันล้านด้วยนะครับไม่ใช่แค่โปรเจกต์รวยคาตาเท่านั้นนะครับคุณจะได้เข้าเรียนการขายออนไลน์กับแม่หวานพันล้านนะครับซึ่งเป็นแม่ทีมของโค้ชเอแล้วก็พี่ตูนเองนะครับนะซื้อ1ได้ถึง2ต่อคุณก็คิดเอาละกันว่าคุณจะซื้อไม่ซื้อนะครับ อันนี้แล้วแต่ตัวคุณเลยนะครับนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับอันนี้โค้ชขอประชาสัมพันธ์ก่อนละกันนะครับนะครับแล้วมีอะไรมั้ยมันเป็นการเค้าเรียกว่าเวลาที่เรามีโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตอ่ะใช่ครับเวลาโอกาสมันเข้ามาใช่ไหมคะโหเนี่ยสมัยก่อนพี่ตูนเล่าให้ฟังแป๊บนึงนะคือพี่ตูนอะขายครีมใช่ไหมคะขายของขายครีมอะไรเงี้ยรู้ไหมว่ากว่าจะได้ขายครีมนะพี่ตูนต้องเสียเงินต้องไปเสียเงินค่าสมัครนะคะ300 500ขายทองก็ต้องสมัครนะคะเสียค่าสมัครเหมือนกันใช่ครับคือพี่ตูนจะทำอะไรจะสมัครอะไรสมัยก่อนมีค่าสมัครทุกอย่างเลยอะทุกสินค้าที่พี่ตูนขายถูกต้องจ้ะก็คือเฮ้ยเราต้องเสียค่าสมัครอะโค้ชเอเข้าใจไหมคะแล้วพี่ตูนก็ถึงได้สมัครเสร็จก็ไปเรียนรู้ว่าเขาทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็เราก็พอมาเปรียบเทียบกับณปัจจุบันเนี้ยคือยุคมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะปัจจุบันนะเราไม่ต้องเสียค่าสมัครเลยอ่ะแต่เราสามารถที่จะนำสินค้าไปโพสต์ขายได้เลยคือเรียกว่าเจ้าของธุรกิจอะค่ะวิสัยทัศน์กว้างไกลใช่ไหมคะเขาก็เปิดโอกาสให้โอกาสเราได้เรียนรู้ลงมือทำเนาะสวัสดีจ้าน้องแนนนะครับคือของคนเองมันไม่เห็นคอมเมนต์แต่เห็นตรงของพี่ตูนบางกล้องไปดูของพี่ตูนไงนะครับสวัสดีน้องแนนด้วยนะครับนะอันนี้ก็โฆษณาเลยละกันนะครับเป็นร้านส้มตำที่อร่อยนะครับติดโลตัสสุขสวัสดิ์นะโฆษณาให้ไปแล้วนะพี่ไม่คิดค่าโฆษณานะพี่กินฟรีก็คือก็จะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คือโอกาสเหมือนแบบมันมาถึงหน้าบ้านเราแล้วอ่ะใช่นะคือรู้เปล่าแม้กระทั่งสมัยก่อนที่ไปดูกับโค้ชเอบางทีเราไปขายของที่ตลาดนัดใช่ไหมคะต้องมีการไปแบบจับฉลากด้วยนะเออแล้วคุณดูนะจับฉลากก็ต้องวัดดวงนะว่าจะได้วันนี้จะได้ข้างหน้าหรือข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยคือเราขายของเราไม่ต้องไปวัดดวงแล้วอ่ะเราเลือกด้วยตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันจะขายนี้ฉันจะขายนี้ฉันจะเอาอันนี้ฉันจะเอานี้อันนี้พี่ตูนพูดถูกอันนี้พี่ตูนพูดถูกอย่างนึงนะครับคือโค้ชเอไปนะเป็นพ่อค้าขายของตลาดนั้นมาก่อนนะครับคุณคิดเอาคุณต้องไปเสียค่าที่ก่อนน่ะคุณไปเสียค่าที่แล้วไม่เท่าไหร่คุณต้องไปลุ้นที่กับว่ามันจะได้อยู่ตรงไหนถ้าไปเร็ววันไหนไปเร็วโค้ชก็ได้อยู่หน้าๆนะครับวันไหนไปช้านู่นไปอยู่ข้างหลังสุดเลยนะต้องไปลุ้นที่อีกนะครับจับฉลากก็ต้องไปลุ้นดวงเอาอีกว่าจะได้ข้างหน้าข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับลองคิดเอาแล้วกันว่าเนี่ยขายออนไลน์อ่ะคุณขายอยู่กับบ้านอ่ะค่าที่คุณก็ไม่ต้องเสียนะครับแถมคุณมีเวลาให้กับคนที่บ้านอีกนะและอีกอย่างนะครับตัวสินค้านะครับอย่างที่พี่ตูนพูดถึงแต่ก่อนพี่ตูนต้องสมัครพี่ตูนถึงจะได้ขายนะครับไม่เอาครับแต่สมัยนี้นะครับคุณไม่ต้องสมัครนะครับคุณเป็นตัวแทนไม่สต็อกก็ได้คุณเอาไปโพสต์ก่อนเลยไม่มีใครว่านะครับอย่างโค้ชเอนะคุณบอกว่าโค้ชเอหนูอยากขายสินค้าก็ก๊อปรูปไปสิเดี๋ยวโค้ชดึงเข้ากลุ่มนะโค้ชมีกลุ่มของโค้ชโค้ชดึงเข้ากลุ่มเสร็จคุณเอาไปโพสต์ก่อนเลยคุณเอาไปขายของคุณก่อนเลยนะครับสามารถเปิดพอคุณขายได้แล้วนะคุณขายได้ชิ้นนึงมาก็ไปเรียนรู้คุณก็อินบ็อกซ์มาหาโค้ชนะครับคุณขายได้ชิ้นนึงโค้ชตอนนี้หนูขายได้ชิ้นนึงแล้วค่ะนะครับแล้วก็พาเข้าแล้วมันมีรายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวโค้ชจะบอกอีกทีนึงว่ารายละเอียดสินค้าตัวนี้เป็นแบบนี้แบบนี้หรืออะไรยังไงมีตัวอย่างอีกอันนึงค่ะอย่างแม่เหี่ยวอะค่ะแม่เหี่ยวส้มตำนะแม่เหี่ยวส้มตำพันล้านรู้มั้ยคะว่าแม่เหี่ยวเริ่มจากตัวแทนไม่สต๊อกนะใช่สั่งมาขวดเดียวแถมไม่มีลูกไม่คือมีแค่ขวดเดียวแล้วจะโพสต์ขายอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าอดีตแม่เอี่ยวเขาเคยลงทุนแล้วมันแบบไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะพอมีขวดเดียวเขาโทรหาเพื่อนอ่ะขอยืมน้ำหอมหน่อยได้ไหมอยากเอามาถ่ายรูปไปขายพอเขาถ่ายรูปโพสต์น้ำหอมอ่ะถ่ายรูปกับน้ำหอมโพสต์หมด โอ้โหทุกวันนี้นะแม่เอี่ยวแบบว่าขึ้นไปเป็นระดับแถวหน้าแล้วนะคะอันนั้นแม่เอี่ยวยืมเพื่อนอันนี้เขาก็ขอยกตัวอย่างคูโบนะครับคูโบไม่ต้องกังวลว่าเราไม่มีทุนแล้วเราจะทำไม่ได้คูโบสุรยาก็ได้ครับคุณไปค้นหาประวัติของคูโบสุรยาก็ได้นะครับว่าแต่ก่อนคูโบนะครับซื้อน้ำหอมแค่ขวดเดียวนะครับคูโบใช้ระยะเวลาประมาณ3ถ้าโค้ชจำไม่ผิดนะประมาณ 3-4 เดือนประมาณ 3-4 เดือนคูโบใช้น้ำหอมขวดเดียวขวดนั้นแหละครับถ่ายรูปตลอดถ่ายแล้วโพสถ่ายแล้วโพสถ่ายแล้วขวดเดียวนะครับปัจจุบันใครๆก็รู้จักคูโบนะครับคงไม่ต้องบอกว่ารายได้คูโบเท่าไหร่นะครับเพราะใครๆก็เห็นกันหมดแล้วนะครับ
ตัวอย่างมีให้เยอะแยะเลยค่ะคือตัวอย่างนะครับของสโตนเมจิกมีเยอะมากนะครับและหวานนะครับหลายๆคนมีเยอะมากนะครับคือขวดทั้งพูดวันนี้ก็ไม่หมดนะครับไม่หวานอีกนะไม่หวานก็อีกคนนึงนะครับนะจากน้ำหอมขวดแรกที่ได้มาฟรีๆนะครับที่ได้มาฟรีนะก็กลายเป็นเจ้าแม่ออนไลน์ไปแล้วตอนนี้นะครับขายสินค้าออนไลน์แทบทุกตัวนะครับนะเห็นมันมีหลักฐานเยอะแยะมากมายครับคือเราถึงอยากให้คุณเข้าไปเรียนนะครับเข้าไปเรียนในกลุ่มของ Stone Magic และกลุ่มของแม่หวานนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเขาทำกันยังไงฮะถึงสำเร็จนะครับอ่ะค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะว่าเราไม่เคยทำอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้นะก็น่าจะประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับน่าจะประมาณเท่านี้แล้วกันใช่เดี๋ยวพี่ตูนจะไปกินของจริงของพี่ตูนพี่ตูนมาเห่าอาญาแล้วก็จากไปนะครับนะสำหรับวันนี้น่าจะประมาณเท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วไงพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เรื่องอะไรค่อยมาดูกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปเจอกันหน้าเพจโคตรเอ็นนะจ๊ะ